ฮ่องกงเมื่อวานตรงกับวันบ้านพระจันทร์ของชาวจีนนะคะฮ่องกงก็มีบรรยากาศค่ะหลังจากที่ห่างหายไปจากการเฉลิมฉลองมีการไปชมมังกรไฟกันคือต้องบอกว่าห่างหายไป4 ปีจากโควิดแต่ว่าครั้งนี้กลับมาแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะสำหรับผู้คนนะที่ออกมาเนี่ยมากมายเป็นหลายพันคนค่ะเขาก็มารวมตัวกันนะคะที่เมืองไทหยางนะคะเพื่อชมการเชิดมังกรไฟซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า100 ปีกับการเป็นชีพอีกครั้งหลังจากหยุดไป4 ปีด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทีนี้ผู้คนที่ไปร่วมงานก็จะจุดธูปหลายพันดอกบนตัวมังกรที่สูง20 เมตรค่ะประกอบไปด้วยโครงศีรษะและลำตัวยาวที่ทำด้วยฟางแล้วก็มีอาสาสมัครหลายร้อยคนมาเชิดมังกรวิ่งเต้นรำไปตามท้องถนนซึ่งจะเห็นว่ามีควันและประกายไฟลอยไปทั่วในบริเวณ